หลายคนก็เป็นแบบเนี้ยเรื่องนี้กูไม่เอาเรื่องนี้กูไม่เอา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 สักเรื่องหนึ่งไงไหมastechpo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับนะหน้าจอจันแก๊ปหายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแป๊บนึงนะครับไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับนะก็เจอกับจันแก๊ปนะครับที่นั่งอยู่นี่คืออาจารย์แก๊ปนะฮะหลายคนก็เคยติวกันมาบ้างแล้วแหละเคยชมกันมาบ้างนะครับเคยดูยินดุนใน YouTube มั่งแต่วันนี้มาเจอกันแบบตัวเป็นๆนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เส้นทางความสำเร็จนะครับวันนี้เป็นการติววิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับย้ำว่าวิชาเอกคณิตศาสตร์นะน้องๆใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์บอกเลยอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะครับถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับจะปวดหัวเปล่าๆนะจะปวดหัวจะมึนงงนะถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อย่าฟังเลยนะครับนะเดี๋ยวค่อยไปฟังตอนที่อาจารย์ติวภาคกอดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตเป็นคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์ก่อนละกันนะครับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับหยิบกระดาษทดขึ้นมาชีทไม่ชีทเดี๋ยวจันส่งให้นะครับโจทย์ไม่ต้องจดนะครับนะเดี๋ยวพอข้อสอบมาเนี่ยเอาเหมือนแบบว่าน้องทำเองที่บ้านเหมือนอยู่ในห้องสอบจริงๆว่าน้องจะทดยังไงใครทำได้เสร็จก่อนตอบมาได้เลยอาจารย์แก๊ปอาจจะช้านิดนึงอาจจะไปแบบเรื่อยๆนะครับเพราะหลายๆคนอาจจะได้จดทันหรือหลายๆคนอาจจะได้ทำความเข้าใจทันอาจารย์ไปด้วยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไปแบบช้าๆนิดนึงนะครับใครทำเสร็จไวตอบมาเลยนะครับนะขออนุญาตทักทายสมาชิกนิดเดียวนะแป๊บนึงนะครับนะน้องนาริตาสวัสดีนะครับอ๋อน้องโสมสวัสดีค่ะนะพรพิชาภาวินีสวัสดีนะครับกัญญารัตน์สวัสดีนะครับนะน้องชานนท์น้องกระตัวเอกนันทศิลป์ค่ะแชร์อย่างเดียวพอแล้วไม่ต้องเปิดดูเลยนะครับใครเอกอื่นนะฮะปวดหัวเปล่าๆครับไปดูซีรีส์ดีกว่านะฮะขอบคุณที่แท็กเพื่อนด้วยนะครับนะน้องรามแท็กเพื่อนใครแท็กเพื่อนก็ขอบคุณด้วยนะครับนะขอบคุณครับนะขออนุญาตเริ่มต้นเลยแล้วกันเนี่ยคนที่ไม่ได้ทักทายก็ขออภัยด้วยนะครับนะอาจจะเยอะนิดนึงก็ขออนุญาตเริ่มติวเลยไปโฟกัสที่คอนเทนต์การติวดีกว่านะครับวิชาเอกอย่างที่บอกนะครับกระทรวงศึกษาสปทได้ประกาศมาแล้วว่าหลักเกณฑ์จะใช้หลักเกณฑ์ใหม่แต่ออกข้อสอบเองนะครับหมายความว่าอะไรครับสอบสอนยังอยู่ใครจะสอบสอนนะฮะน้องจะต้องสอบสอนใครก็ตามไม่ว่าหน้าไหนสอบเสร็จแล้วน้องต้องสอบภาคคอสัมภาษณ์แล้วต้องสอบสอนนะครับเพราะฉะนั้นการสอบสอนสิ่งที่น้องต้องทำก็คือน้องจะต้องมีความรู้วิชาเอกเพราะฉะนั้นใครติววิชาเอกก็จะได้เปรียบในเรื่องเกี่ยวกับการสอบสอนไปด้วยนะครับเป็นผลพลอยได้ไปด้วยนะครับนะเพราะนั้นอ่ะมาข้อ1ครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะข้อ1ค่าของ1ส่วน z กำลัง3ลบ1บวกกับ z บวก1ส่วนด้วย z กำลัง2บวก z บวก1ลบ1ส่วน z ลบ1เท่ากับข้อใดมาวอร์มเครื่องนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ทบทวนค่ะลืมความรู้ไปหมดแล้วลืมไม่ได้นะใครจะลืมไม่ได้นะตีตายเลยนะครับลืมไม่ได้นะน้องกิ๊ฟบอกว่าเอาไว้ดูย้อนหลังเอกปฐมวัยโอ้เอกปฐมวัยอันนี้วันนี้วิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะเอกปฐมวัยเดี๋ยวค่อยไปดูภาคกอนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็มีการติวภาคกอด้วยนะครับขออนุญาตวันนี้เอาวิชาเอกก่อนนะครับนะเอาแบบครูเอกคณิตศาสตร์ก่อนนะครับมาทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วแหละนะฮะข้อนี้ใครทำได้ตอบมาเลยนะครับโจทย์ไม่ต้องจดนะฮะตอบมาเลยตอบเร็วอาจารย์แก๊ปได้ยิ่งดีนะครับอาจารย์แก๊ปจะไปเรื่อยๆเรื่องนี้เป็นการคำนวณหรือเป็นการจัดรูปนะครับเพราะฉะนั้นน้องเห็นโจทย์สไตล์นี้นะครับไม่ได้แก้สมการไม่มีต้องหาค่าแซดไม่มีต้องหาค่าอะไรแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดรูปนะครับถ้าน้องเจอโจทย์สไตล์นี้นะครับสิ่งที่น้องต้องสันนิษฐานกับตัวเองไว้เลยก็คือจะต้องจัดรูปให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามอ้าวอาจารย์แล้วโจทย์ถามอันไหนอ่ะนี่ฮะโจทย์ถามอยู่นี่ครับ4ช้อยนี้เพราะนั้นน้องมีหน้าที่จัดยังไงก็ได้ให้ตรงกับ4ช้อยนี้ถ้าจัดไปจัดมาแล้วตรงกับข้อไหนตอบข้อนั้นนี่คือโจทย์แนวการจัดรูปนะครับแนวการจัดรูปแนวการจัดรูปอันนี้ลายมือนะครับนะสวยนิดนึงนะครับนะลายมือนี่สวยที่สุดในชีวิตดีแล้วนะครับติดธุระค่ะไปดูย้อนหลังโอเคครับแชร์ไว้ฮะตอบไปเหรอมีคนตอบไปเหรอมันไม่รู้ว่าถูกกันนะมีห้าห้าตามมาข้างหลังด้วยนะอย่าห้าห้าดินะครับเดี๋ยวคนอื่นเขารู้หมดนะพอน้องเห็นโจทย์สไตล์นี้น้องก็ต้องจัดรูปแล้วนะครับจัดรูปแล้วจะสังเกตยังไงนั่นคือประสบการณ์แล้วนะครับจะจัดรูปไปในทิศทางไหนจะไปท่าไหนต้องสังเกตแล้วฮะอย่างแรกที่อาจารย์เจอโจทย์อันนี้นะครับสิ่งที่เห็นแวบแรกเลยนะครับน้องเห็นตัวนี้ไหม
เห็นไหมฮะตัวนี้คือ z กำลัง3ลบ1ถ้าน้องมองดีๆตัวนี้คือผลต่างกำลัง3แล้วยังไงอาจารย์แก๊ปมาค่อยๆดูอาจารย์ก็แยกให้ดูน้องมี z กำลัง3ลบ1อยู่เนี่ยตัวนี้มันคือผลต่างกำลัง3น้องก็มองเป็น z กำลัง3ลบ1กำลัง3มันก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3แล้วถ้าใครฝึกมาดีพอเนี่ยน้องจะแยกผลต่างกำลัง3ได้โอ้มีคนตอบแล้วเยี่ยมมากเลยอาจารย์ให้เยี่ยมไว้ก่อนนะฮะถือว่าไววันสอบวิชาเอกจะต้องไวมากๆนะถูกผิดไม่รู้นะแต่ต้องไวไว้ก่อนวันสอบวิชาเอกจริงๆอ่ะถ้าใครเคยสอบจะรู้นี่น้องวัดตอบมาแล้วนะฮะใครสอบวิชาเอกจะรู้ว่ามันต่างกับสนามอื่นๆเพราะว่ามันมีเวลาในการทำโจทย์จะต้องไวมากๆนะฮะน้องเห็นตรงนี้ใครฝึกมาดีพอน้องต้องรู้จักผลต่างกำลังสามแล้วนี่เป็นหน้ากำลังสามลบหลังกำลังสามด้วยจะแยกไปเลยฮะหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกำลังสองลบบวกบวกถ้าเป็นบวกอะถ้าเป็นเซตกำลังสามบวกก็จะเป็นบวกลบบวกนี่คือเครื่องหมายก่อนนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะได้เป็นเซตลบหนึ่งลบบวกบวกก็เป็นเซตกำลังสองบวกเซตบวกหนึ่งเห็นอย่างเงี้ยถ้าน้องใครเป็นเอกคณิตศาสตร์จะต้องตอบไวแบบนี้เลยเนี่ยมีคนตอบแล้วมีบอลตอบมีวัดตอบเห็นไหมต้องตอบไวแบบนี้เลยคือเจอโจทย์จะต้องไวอ่ะอาจารย์บอกไม่ถูกอ่ะต้องไววันที่อาจารย์ไปลงสอบก็ต้องไวนะครับไม่มีช้าไม่ได้ไม่เหมือนข้อสอบโอเน็ตไม่เหมือนข้อสอบแพทไม่เหมือนข้อสอบวิชาสามัญนะครับในการสอบรับราชการของเราจะต้องไวมากๆนะครับอ่ะพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วอาจารย์แยกให้ดูแล้วน้องสังเกตอะไรไหมครับนี่ฮะนี่ครับมันเป็นตัวประกอบซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าน้องหาคลอนอนเนี่ยตัวนี้คือตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวเพราะฉะนั้นการที่น้องจะทำน้องต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนมันจะบวกลบจะทำอะไรกันได้เนี่ยจะต้องทำส่วนให้เท่ากันเพราะฉะนั้นทำยังไงก้อนแรกอาจารย์แก๊ปจะไม่ยุ่งอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเราก็คงไว้ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะจะทดแล้วนะครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนเซตกำลังสามลบหนึ่งแล้วก็บวกด้วยก้อนถัดมาครับก้อนถัดมาเรามี z กำลัง2บวก z บวก1แล้วถ้าน้องเหลือไปดูปากกาแดงที่อาจารย์เขียนเนี่ยมันจะมีก้อนนี้แล้วเห็นไหมฮะแสดงว่ามีก้อนนี้ก็ขาดก้อนนี้สิเพราะนั้นก้อนที่2เราก็เอา z ลบ1คูณทั้งบนทั้งล่างจบแล้วคูณ z ลบ1ทั้งบนทั้งล่างเพราะนั้นถ้าน้องคูณอย่างไวๆอาจารย์จะไปช้าๆนิดนึงนะคูณอย่างไวๆเนี่ยด้านล่างน้องยังไงก็ต้องได้ z กำลัง3ลบ1อยู่แล้วถ้าเอา z ลบ1คูณทั้งบนทั้งล่างต่อมาถ้าเอา z ลบ1คูณข้างบน z ลบ1คูณ z บวก1มันก็กลายเป็นผลต่างกำลัง2เหมือนกันหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังตัวนี้ก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2โอเคไหมนี่ช้าแล้วนะอาจารย์พยายามไปช้าใครจดไม่ทันหรือใครไม่เข้าใจจริงๆเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวอาจารย์ส่งชีทให้ทุกคนนะครับทุกอาทิตย์อาจารย์ติวมาก็ส่งชีทให้ทุกคนหมดแหละอาจารย์แก๊ปก็ไม่เก็บไว้แน่นอนนะครับเพราะนั้นน้องเอาเก็บไว้ดูย้อนหลังนะฮะต่อมาลบด้วยก้อนถัดมาก้อนสุดท้าย z ลบ1มีแล้วแสดงว่ามี z ลบ1แล้วขาดอะไรฮะขาด z กำลัง2บวก z บวก1ก็เอาคูณทั้งบนข้างล่างก็จะกลายเป็นเท่ากันครับตัวส่วนตรงนี้เราเขียนสวยๆก็จะเป็น z กำลัง3ลบ1เอา z กำลัง2บวก z บวก1คูณทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ได้เป็นคูณทั้งบนจะเป็น z กำลัง2บวก z บวก1ซึ่งหลายคนตอนนี้เริ่มตอบมาแล้วนะครับหลายคนเริ่มมีคนตอบมาแล้วเริ่มมีคนตอบนะครับจะถูกผิดไม่รู้นะถูกผิดอาจารย์แก๊ปต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าฮะถ้าเป็นการสอบรับราชการนะครับถูกผิดอาจารย์แก๊ปจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าถ้าน้องผิดเนี่ยเดี๋ยวน้องจะจำได้อย่างวันนี้น้องจำได้แล้วเอ้ยกูผิดตรงนี้ว่ะไปฝึกกลับบ้านไปฝึกนะครับไปฝึกต่อนะฮะมีโอกาสผิดกันได้ครับเพราะวันสอบมันไวมากๆตอนทดจริงๆนะครับมันไวมากๆแม้แต่อาจารย์แก๊ปเองยังเคยผิดเลยนะฮะตอนวันสอบจริงมันไวมากๆบางทีก็บวกผิดออกมาห้องสอบก็ผิดเหมือนกันมีนะฮะแต่ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะต้องฝึกให้เยอะๆแล้วกันอ่ะพอน้องได้แบบนี้อ้าวตัวส่วนเท่ากันแล้วครับทุกคนคณิตศาสตร์ว่าไงนะถ้าตัวส่วนเท่ากันเราสามารถเอาตัวเศษรวมกันได้เลยเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนก็เอาตัวเศษตรงนี้มารวมกันนี่ฮะข้างบนมารวมกันข้างล่างอาจารย์ขอยัดรวมส่วนนะฮะรวมส่วนก็จะกลายเป็นเซตกำลัง3ลบ1เขียนรอไว้ข้างบนระวังนิดเดียวฮะตรงนี้ครับนี่ฮะไม่บอกก็ต้องบอกฮะ
น้องต้องกระจายลบเข้าไปด้วยอย่าลืมเปิดวงเล็บกระจายลบเข้าไปมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับมันจะกลายเป็น1บวก z กำลัง2ลบ1ลบ z กำลัง2กระจายลบเข้าไปนะลบ z ลบ1ตัวนี้กระจายเข้าไปนะครับอย่าพลาดตรงนี้นิดเดียวนะกระจายเข้าไปนะครับพอกระจายเข้าไปสวยงามมากๆเห็นไหมครับ1กระโดดตัด1เห็นไหมชับๆเลยกระโดดตัดเลยชึบๆๆ คิดเลขอย่างไวสุดท้ายข้างบนน้องจะเหลือลบ z ลบ1เราก็ดูแอบดูช้อยด้วยลบ z ลบ1ไม่มีฮะน้องก็ต้องดูช้อยเอ้ยไม่มีลบ z ลบ1เราก็ต้องดึงลบออกมาเพื่อจัดรูปให้มันตรงกับที่โจทย์นะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็ดึงลบออกมามันก็จะกลายเป็น z บวก1ส่วนด้วย z กำลัง3บวก1 z กำลัง3บวก1ก็ดูช้อยลบ z บวก1ส่วน z กำลัง3บวก1มีช้อยเห็นไหมคำตอบข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่2ครับฝนได้เลยฟับฝนช้อยเลยฟับเลยข้อ2ฟุบเลยเห็นไหมครับนี่เอามาวอร์มเครื่องวอร์มเครื่องค่อยๆวอร์มเครื่องสวัสดีหลายคนที่ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีนะครับฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะใครเป็นเอกคณิตศาสตร์ก็เต็มตัวทดไปพร้อมๆกันนะอันนี้แค่วอร์มเครื่องวอร์มเครื่องหลายครั้งนะที่อาจารย์รับในกล่องข้อความหลายครั้งทักมาอาจารย์คะวิชาเอกอ่ะข้อสอบออกเยอะไหมก็50ถึง100ข้อนะครับใช้เวลาทำแป๊บเดียวนะแล้วเรื่องไหนออกเยอะอาจารย์บอกเลยว่าไม่มีเรื่องไหนออกเยอะออกมากออกน้อยครับคละเรื่องไปหมดเลยเพราะนั้นน้องต้องเก่งทุกเรื่องนะทุกอาทิตย์อาจารย์ก็พยายามจะคละเรื่องมาให้พวกเรานะครับเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาปนกันก็จะเจอบ่อยๆนะครับทุกอาทิตย์มาเจอกันนะฮะข้อ1ผ่านไปแล้วนะตอบช้อยข้อ2นะครับโอเคมั้ยข้างล่างไปลบออกโอเคขอบคุณอาจารย์ลอกผิดใช่มั้ยขอบคุณครับดีนะมีพวกเราทักมาใช่มั้ยโอเคโอเคนะครับข้างล่างเป็นลบเนาะข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อ2เหมือนกันนะฮะแค่ทดผิดนิดหน่อยขอบคุณนะครับน้องวะวิรุณรัตขอบคุณนะครับนะฮะที่ทักเข้ามาอย่างน้อยก็ไม่ได้นั่งทำคนเดียวยังมีน้องคอยตรวจให้อาจารย์อยู่มีคนคอยตรวจให้อาจารย์อยู่โอเคโอเคนะครับขอบคุณนะครับข้างล่างเป็นลบนะฮะโอเคโอเคข้อความอาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับยุค 4G ก็อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวต่อไปยุค 5G ก็จะไวขึ้นจะไม่ค่อยดีเลย์เท่าไหร่นะฮะอ่ะทุกคนข้อที่2ครับมาต่อกันอาจารย์พยายามจะคะเรื่องเข้ามานะครับหลายๆเรื่องพวกเราจะได้ฝึกนะฮะแล้วถ้าใครยังไม่แม่นเรื่องไหนน้องจะต้องไปอ่านเพิ่มเติมไปสรุปเนื้อหาเพิ่มเติมอย่างตอนที่อาจารย์ติววิชาเอกในกลุ่มเนี่ยนะครับอาจารย์พยายามให้น้องเจาะแต่ละเรื่องนะครับแล้วก็ไปสรุปเนื้อหามาบางคนก็มาส่งนะครับใครที่เขาฝึกบ่อยๆเขาก็จะฝึกการสรุปเนื้อหาบ่อยนะครับนะทุกคนข้อที่2ครับข้อที่2ลองฝึกกันไม่ยากครับข้อ2กำหนดให้ 9y กำลัง2ลบ 72y ลบ 16x กำลัง2ลบ 32x ลบ 16เท่ากับ0เป็นสมการไฮเปอร์โบลาสมการของเส้นกำกับคือข้อใดช้อยก็จะมี y เท่ากับ 4x ลบ 3y บวก 19 เท่ากับ0และ 4x บวก 3y บวก 19 เท่ากับ0แล้วก็จะมีตามนี้เลยนะพวกเราสังเกตช้อยแล้วกันช้อยมันจะมี2เส้นเส้นอะไรครับไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะเส้นอะไรครับเส้นตรงช้อย4ช้อยนี้เป็นสมการเส้นตรงหมดเลยนะฮะก็โจทย์เขาถามสมการเส้นกำกับมาฮะถ้าภาษาอังกฤษที่เราหากันบ่อยๆก็ asymptote สมการเส้น asymptote นะครับตัวเส้นกำกับนี้มันจะอยู่ในตัวไฮเปอร์โบลาถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับไฮเปอร์น้องเป็นงี้มั้ยสมมตินะฮะสมมุติมันตามแกน x นะฮะมันจะมีแอซิมโทปอย่างนี้ครับเส้นอย่างนี้มันจะเป็นตัวกำกับไม่ให้โอบของพาราโบลาครึ่งนี้นะครับไฮเปอร์ครึ่งนี้เนี่ยไม่ให้เกินเส้นนี้นะครับมันจะโอบเส้นนั้นอยู่นะครับเรียกว่าเส้นสมการเส้นกำกับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องหาเป็นในโจทย์ข้อนี้คือจะต้องหาสมการเส้นกำกับเป็นขออนุญาตไม่วาดรูปละเอียดนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติวแล้วแหละจริงๆสรุปเนื้อหาเรื่องนี้ต้องใช้เวลาสักเป็นชั่วโมงอะนะครับต้องน้องต้องสรุปให้ได้ว่าโจทย์มันเป็นยังไงแล้วสมการรูปทั่วไปสมการรูปมาตรฐานของแต่ละรูปเป็นยังไงนะครับในเรื่องภาคตัดกล้วยนะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับไฮเปอร์โบลาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับการหาสมการเส้นกำกับนะครับมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับสมการเส้นกำกับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไฮเปอร์โบลาเราเป็นลักษณะไหนนะฮะถ้าเป็นลักษณะนอนอาจารย์เรียกว่านอนนะเป็นลักษณะนอนเขียนตรงนี้ดีกว่าแอบเขียนแล้วกันนะเป็นลักษณะนอนสมการเส้นกำกับเราจะมีหน้าตาแบบนี้ครับ y ลบ k
อันนี้เป็นทั่วไปนะครับ HK คือเลื่อนจุดไป HK นะครับแล้วก็เป็นบวกลบ B ส่วน A แล้วก็เป็น H ลบ X ลบ H ว่า H มันหายไปไหนวะเนี่ยนะเขียน S ไปก่อนนะครับ X ลบ H นะครับนี่คือนอนต่อไปตั้งครับตั้งจำง่ายๆ A กับ B จะสลับกันความชันจะสลับที่กันนะครับ A กับ B เราจะเป็น Y ลบ K เหมือนเดิมจำเป็นคู่เลยก็ได้นะบวกลบ A ส่วน B X ลบ H เอาแหละนี่คือสมการ asymptote สมการเส้นกำกับเราต้องหา2อย่างนี้เป็นนะฮะเอาแล้วหายังไงอาจารย์อาจารย์ขออนุญาตพูดละเอียดนิดนึงแล้วกันในตัวนี้นะครับเพราะตอนตีวิชาเอกอาจารย์อาจจะไม่ได้เน้นมากวันนี้ใครตีวิชาเอกอยู่ในกลุ่มของอาจารย์แล้วน้องต้องศึกษาตัวนี้เพิ่มขึ้นไปนะครับไฮเปอร์โบลามีสมการเส้นกำกับด้วยน้องต้องหาให้เป็นหายังไงล่ะอาจารย์อ่ะมาดูครับในการที่น้องจะหาสมการเส้นกำกับได้น้องต้องหา HK เป็นเอ้าแล้ว HK หนูจะหาจากไหนอะ HK ของอะไร HK ของไฮเปอร์โบลาตัวนี้หาเป็นอยู่แล้วนะครับ HK ไฮเปอร์โบลาหายังไงครับ dip x กับ dip y จับเท่ากับ0น้องจะได้จุด HK ของไฮเปอร์โบลานั้นไม่ต้องไปนั่งจัดรูปอยู่ต่อมา A กับ B หาจากไหนครับ A กับ B ก็ต้องหาจากสมการไฮเปอร์โบลา A จะอยู่ฐานตัวหน้า B จะอยู่ฐานตัวหลัง A กับ B สลับที่กันไม่ได้นะครับเพราะนั้นสมการไฮเปอร์โบลาจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ x ลบ h กำลัง2หารด้วย a กำลัง2ลบ y ลบ k ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย b กำลัง2เท่ากับ1ตัวนี้พื้นฐานน้องต้องรู้จักนะครับเพราะนั้น hk น้องต้องหาได้ ab ต้องหาได้ a อยู่หน้า b อยู่หลังนะครับนี่คือสมการไฮเปอร์โบลาที่พวกเราควรจะรู้จักนะครับซึ่งตอนที่อาจารย์ติวเนี่ยอาจารย์จะพูดไปหมดแล้วแหละนะครับในตัวตรงนี้ใครที่ไม่รู้จักนะครับวันนี้บางคนบอกโอ้อาจารย์หนูไม่รู้จักเลยไม่เป็นไรครับน้องก็ต้องเข้าใจว่าตัวเองยังไม่รู้นะครับเราจะต้องไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมหาคลิปอะไรก็ได้มาดูเพิ่มเติมหาหนังสือมาอ่านก็ได้แล้วนั่งสรุปเนื้อหาน้องจะเข้าใจมากขึ้นวันสอบจริงนี้ไม่มีเวลาเขียนขนาดนี้นะครับแต่วันนี้อาจารย์ติวเนี่ยจะให้น้องเข้าใจว่าน้องจะควรหาอันไหนอ่ะคำถามต่อมาครับสมการไฮเปอร์โบลาข้อนี้ตั้งหรือนอนนอนก็เป็นแบบนี้ตั้งก็เป็นแบบนี้ตั้งหรือนอนครับทุกคนตอบมาในช่องแชทให้เวลา10วินาทีตั้งหรือนอนจะได้เลือกสมการเส้นกำกับถูกตั้งหรือนอนครับไฮเปอร์โบลานี้ตั้งหรือนอนถ้าตอบได้แสดงว่าดูเป็นตั้งหรือนอนครับคำตอบคือฮัลโหลมีใครตอบไหมเนี่ยนะขอเฉลยเลยนะครับมันอาจจะดีเลย์นะเดี๋ยวคนที่ดูย้อนหลังอาจจะรำคาญนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตอบเลยแล้วกันนะฮะไฮเปอร์โบลานี้เป็นไฮเปอร์โบลาตั้งนะครับตามแกน y นะเป็นไฮเปอร์โบลาตั้งดูยังไงฮะเป็นไฮเปอร์โบลาตั้งดูไงฮะทำไมฮะดูยังไงฮะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่า y ขึ้นก่อนเห็นไหมเพราะว่า y ขึ้นก่อน y กำลัง2ขึ้นก่อนเพราะนั้นอันนี้เป็นไฮเปอร์โบลาตั้งนะครับตั้งลงมาแบบนี้นะครับดูแค่นี้เองครับใครที่ไม่ได้เคยฝึกอาจจะงงๆนิดนึงนะครับนี่ท่านต้องดูแค่นี้เองครับ y ขึ้นก่อนแสดงว่าเป็นไฮเปอร์โบลาตั้งนะฮะเพราะนั้นข้อนี้เราก็ตัดไฮเปอร์โบลานอนออกนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ต้องหา a ส่วน b นะครับhk a กับ b ได้ก็จบแล้วนะครับค่า y เป็นบวกแล้วแต่คนจำเห็นไหมน้องวีระพงษ์จะมีวิธีการจำอยู่แล้วแต่คนเห็นปะเพราะนั้นน้องจะจำแบบอาจารย์น้องจะจำแบบเพื่อนแล้วแต่มันต้องน้องจะต้องเปลี่ยนความรู้ที่น้องติวทั้งหมดอ่ะเป็นความรู้ของตัวเองให้ได้เห็นไหมฮะอย่างอาจารย์จำ y ขึ้นก่อนปั๊บเห็นไหมน้องจำ y เป็นบวกได้หมดถูกต้องหมดนะครับขอให้น้องมีความรู้ไปฝึกนะครับจะต้องฝึกแล้วจำของตัวเองเพราะว่าเนื้อหาคณิตศาสตร์มันเยอะอาจารย์ไม่เถียงหรอกว่าบางคนอาจจะมีเวลาจำกัดเนาะแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาเยอะแล้วนะครับอ่ะต่อไปตั้งใช่ไหมตั้งแล้วไงต่อน้องต้องหา HK หายังไงฮะ S จะคู่กับค่า X K จะคู่กับค่า Y เพราะนั้นดิฟสิครับดิฟเลยเอาขอยัดค่า H ก่อนแล้วกันนะ H ดิฟค่า X ครับนี่น้องจะเห็นตรงนี้ฮะลบ16 X เขียนก็ได้ละลบ16 X กำลัง2
ลบ 32x น้องมีหน้าที่ดิฟตัวนี้ครับแล้วจับไปเท่ากับ0อ่ะดิฟตัวนี้ดิฟตัวนี้จะได้เป็นลบ 32x ลบ 32เท่ากับ0อันนี้อยู่ที่การฝึกแล้วนะครับนะทำไมต้องดิฟอะไรตรงนี้เป็นเรื่องยาวแล้วล่ะครับนะน้องต้องดิฟถ้าไม่ดิฟต้องใช้วิธีอื่นซึ่งนานมากๆนะดิฟแล้วจับเท่ากับ0ย้ายข้างครับย้าย32จากลบเป็นกลายเป็นบวกลบ32จากคูณกลายเป็นหารน้องจะได้เป็น x เท่ากับลบ1 x เท่ากับลบ1 x เท่ากับลบ1ก็คือค่า h นั่นเอง h ได้แล้วนะต่อไป k เดี๋ยวอาจารย์ย่อตัวนี้ก่อนเผื่อพื้นที่ไม่พอต่อไป k ครับ k ก็คือคู่กับค่า y แล้วก็ไปค่า y เลยค่า y ก็จะมีอะไรครับเดี๋ยววงให้ดู y คือตัวนี้ 9y กำลัง2 9y กำลัง2ลบ 72y นะลบ 72y นี่คือการหาค่า k เอาลืมเขียนค่า k เดี๋ยวเขียนให้พวกเราเผื่อพวกเราไปอ่านย้อนหลังใครกำลังจดๆอยู่ไม่ต้องจดนะครับทุกคนเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้นะฮะอาจารย์ก็พยายามเขียนให้สวยๆหน่อยแล้วกันนะฮะเอาต่อไปดิฟนะครับดิฟเลยจะเป็น 18y ลบ 72เท่ากับ0ดิฟเลยนะฮะย้ายข้างไป72ย้ายไปบวกนะครับ18ย้ายไปหาร18ตัด12ได้อีกแล้วได้4ครั้ง y เท่ากับ4เพราะนั้นข้อนี้ HK น้องได้แล้วนะครับค่า y ก็คือค่า k นั่นแหละนะฮะ HK น้องได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะได้มาเป็นลบ1กับ4นี่คือ HK นะครับต่อมาขั้นตอนต่อไปที่คนกังวลก็คืออาจารย์คะแล้วค่า a กับ b มันต้องอยู่ใต้สมการไม่ใช่เหรอคะคือถ้าน้องจัดรูปไปนั่งจัดรูปที่บ้านมานะน้องจะได้เป็นตัวนี้ครับ y ลบ k ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย a กำลัง2แล้วก็เป็น x ลบ h กำลัง2แล้วก็หารด้วย b กำลัง2เท่ากับ1นี่แหละครับค่า a ค่า b มันจะอยู่ตรงนี้ครับเพราะนั้นสิ่งที่น้องต้องทำก็คือถ้าคนไม่เคยฝึกมาน้องจะต้องไปจัดรูปกำลัง2สมบูรณ์จัดยังไงฮะจัดยังไงใครจัดไม่เป็นต้องจัดให้เป็นนะเผื่อบางทีวันสอบจริงมาสถานการณ์ขับขันน้องจะต้องทำให้เป็นนะฮะดึงตัวร่วมบวกเข้าลบออกดึงตัวร่วมบวกเข้าลบออกจัดรูปแล้วน้องจะต้องหารตลอดให้ตรงนี้เหลือค่า1ค่า1ออกมาน้องจะได้ข้างล่างเนี่ยเป็นค่า a กำลัง2ค่าล่างตรงนี้เป็นค่า b กำลัง2อย่าลืมไปถอดรูทมาน้องจะได้ค่า a กับ b นะครับนี่คือวิธีตรงแสดงว่าอาจารย์แก๊ปพูดอย่างนี้มันต้องมีวิธีลัดด้วยเหรออาจารย์อ้าวน้องมาติวตรงนี้น้องจะต้องได้วิธีลัดเข้าไปนะฮะวิธีลัดก็คือเทคนิคลัดก็คือถ้าน้องทำบ่อยจนกระทั่งที่แบบรู้ทุกครั้งในการจัดรูปนะครับน้องจะสังเกตว่าทุกครั้งในการจัดรูปเนี่ยตอนน้องดึงตัวร่วมออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นต้องฟังนะฮะแล้วน้องไปฝึกทำตอนน้องดึงตัวร่วมมาเนี่ยสมมติตรงนี้เป็นเลข9น้องดึงเลข9ออกมากับน้องดึงเลขลบ16ออกมาเนี่ยนะครับตอนน้องทำจริงฟังดีนะน้องจะต้องเอา9กับ16เนี่ยหารตลอดแล้วเลข16กับ9ตอนมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเลขมันจะไขว้กันเพราะนั้นตอนน้องตอนทำสุดท้ายเนี่ยเลข16มันจะมาอยู่ที่ A ตรงนี้ครับเลข9มันจะอยู่ที่ B ตรงนี้ครับเพราะนั้นถ้าใครทำบ่อยๆ A กับ B มันจะสลับที่กันทุกครั้งนะ A กับ B จะสลับที่กันตอนน้องดึงตัวร่วมออกมาเสร็จจัดรูปจัดนู่นนี่จัดนู่นนี่ไปจัดตรงเนี้ยจัดเสร็จแล้วนะมันจะต้องหารตัวเลขให้ตรงนี้มันเหลือ1แล้ว A กับ B มันจะสลับที่กันเสมออย่างเมื่อวานน้องก็ทักแชทไลน์มานะครับก็ทำมามีบางข้อทำมาอาจารย์ก็ชี้ไปให้เห็นว่า A กับ B เนี่ยน้องไม่ต้องหาถึงขนาดนั้นน้องแค่สังเกตในโจทย์น้องก็รู้เลยว่าค่า A อยู่ไหนแต่เพียงอย่าลืมว่ามันสลับที่กันนะฮะเพราะฉะนั้นน้องเห็นจากโจทย์ตรงนี้อ่ะขออนุญาตลบตรงนี้นะน้องเห็นจากโจทย์ตรงนี้เนี่ยน้องไม่ต้องจัดรูปก็ได้ตรงเนี้ยของน้องจะกลายเป็นค่า A กำลัง2ตรงเนี้ยพวกเราจะกลายเป็นค่า B กำลัง2นะฮะเพราะเดี๋ยว16กับ9มันจะสลับที่กันนะฮะเพราะนั้นน้องก็มาเขียนสรุปเลยว่าอ๋อเพราะฉะนั้น a กำลัง2ก็เท่ากับ16เพราะนั้น a เดียวก็เท่ากับ4เหมือนกัน b กำลัง2เท่ากับ9 b เดียวก็เท่ากับ3เห็นไหมมันอยู่ที่พวกเราฝึกบ่อยไม่บ่อยเท่านั้นเองนะครับน้องก็ได้ค่า a กับ b แล้วได้ค่า h กับ k แล้วอย่ารอเลย h กับ k เดี๋ยวสรุปให้นิดนึง h กับ k ก็จะเป็นลบ1กับ4จบแล้วที่เหลือน้องได้ทั้งหมดนี้ไปแทนพูดตอนนี้มันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงคือถ้าอยู่ในวันสอบข้อนี้ถือว่าเป็นข้อยากเลยนะครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อยากเลยนะครับมันอยู่ที่การฝึกน้องจะได้ค่า A กับ B โดยที่ไม่ต้องจัดรูปเลยมันจะสลับที่กันทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องจะได้ A เป็น4 B เป็น3แล้วได้ SK มาก็ย้อนกลับไปแทนตรงนี้ให้หมดเลยนะครับ
ได้แล้วครับอาจารย์ก็แทนเลยแล้วกันนะฮะแทนเลย y ลบ k แล้วก็เป็น y ลบ4เท่ากับบวกลบแสดงว่ามี2เส้นบวกลบเพราะน่าอาจารย์ขอจะคิดตัวบวกก่อนนะฮะ a ส่วน b ก็เป็น4ส่วน3คูณกับ x ลบ hH เป็นลบ1ก็จะกลายเป็นบวก1แบบนี้กับอีกเส้นหนึ่งขออนุญาตเขียนต่อเลยนะกับอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็น y ลบ4เหมือนกันเท่ากับลบ4ส่วน3 x ลบ h อ้าว x ลบ h เป็น1ก็แล้วก็จะเป็น x บวก1ที่เหลือมีหน้าที่จัดรูปออกมาจัดรูปเสร็จน้องก็จะได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตปิดกล้องของอาจารย์ก่อนนะเดี๋ยวมันบังอีกอันนึงอ่ะน้องก็หาตรงนี้ขอยัดก้อนแรกก่อนเอา3คูณไขว้ไปเป็น 3y ลบ12เท่ากับ4คูณกระจายเข้าไปเป็น 4x บวก4นะเพราะนั้นตัวนี้พวกเราจะได้เป็น 4x ย้ายข้างจัดรูปให้ข้างขวาเป็น0เป็นรูปทั่วไปของสมการเส้นตรงนะครับอ่ะเราจะได้เป็นย้าย 3y ไปข้างนู้นนะครับย้าย12ไปข้างนู้นก็จะเป็นบวก16เท่ากับ0ได้1เส้นแล้วซึ่งใครทำบ่อยๆก็จะมีอยู่ข้อเดียวแหละนะครับอ่ะขออนุญาตคิดอีกช้อยนึงอีกอันนึงไม่ใช่อีกช้อยนึงอีกตัวนึงคูณ3ไปเป็น 3y ลบ12เท่ากับลบ 4x ลบ4นะครับย้ายไปข้างนู้นเป็น 4x บวก 3y ลบ8เท่ากับ0ก็จะมีอยู่1ช้อย 4x บวก 3y ลบ8เท่ากับ0คำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่4ฮะตอบช้อยข้อ4ฝนเลยฟับเลยช้อยข้อ4เห็นไหมครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะความยากในวันที่ทุกคนสอบวิชาเอกจริงๆเนี่ยนะครับความยากของมันเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวอย่างเดียวคือจำไม่ได้นะครับอีกอย่างนึงก็ได้ก็คือประสบการณ์ไม่พอนะฮะคือข้อนี้ถ้าน้องไปนั่งจัดกำลัง2สมบูรณ์อยู่ใช้เวลานานมากดึง9ออกดึง16ออกจัดรูปบวกเข้าลบออกจัดไปจัดมาจัดนู่นจัดนี่น้องจัดรูปไปจัดรูปมามันก็จะเข้าอีหลอบเดิมเห็นมั้ยฮะคือทำข้อสอบทำได้แต่ทำไม่ทันใครเคยลงสนามสอบจะรู้อยู่แล้วครับคำว่าทำได้แต่ทำไม่ทันเป็นยังไงนะเวลามันไม่พอแต่จริงๆมันพอรู้ได้ไงอ่ะลูกศิษย์อาจารย์หลายคนก็ทำทันนะครับบางทีอาจจะมีบางคนอาจจะไม่ทันนะแต่ถ้าน้องฝึกมาดีพอวันที่น้องไปสอบน้องจะพร้อมที่สุดนะครับก็ขอให้พวกเราลองฝึกนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4นะข้อนี้ได้ฝึกเยอะเลยสมการเส้นกำกับนะครับได้ฝึกการหาค่า HK บางข้อสอบก็หาค่า HK เลยนะครับนะนี่ได้ฝึกหลายอย่างวันสอบอาจจะไม่ได้ออกงี้ตรงๆเลยก็ได้อาจจะแค่หา HK แค่นี้นิดๆหน่อยๆเห็นไหมครับเป็นความรู้ที่น้องจะต้องฝึกให้เยอะนะฮะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4แล้วนะครับต่อไป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 ไปต่อนะขอย้ายไปต่อนะยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยทุกคนยังอยู่ใช่ไหมนะวันนี้มาก็จะมีความยากความง่ายสลับกันไปนะครับมันอาจจะไม่ได้ง่ายทุกข้อยากทุกข้อคงไม่ใช่อ่ะครับเพราะวันสอบจริงมันไม่ได้มีอะไรง่ายอะไรยากนะครับน้องจะต้องไวอย่างเดียวนะต้องทำให้ได้มีอย่างเดียวเลยนะข้อที่3ครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะกดแชร์ด้วยนะครับจากสมการ x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3ลบ 13x กำลัง2บวก 14x หารด้วย x ลบ1บวก30เท่ากับ6แล้วผลบวกลากทั้งหมดของสมการเท่ากับข้อใดช้อยก็จะมีลบ4ลบ2 1 2อย่างแรกที่น้องต้องสังเกตเลยก็คือน้องเห็นสมการแล้วคือวันสอบในน้องหนีไม่พ้นเรื่องการแก้สมการแน่ใครแก้ไม่คล่องใครฝึกไม่ดีน้องจะต้องฝึกให้ดีจะถึงวันสอบอ่ะน้องจะต้องฝึกให้แม่นพอนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้สมการ expo การแก้สมการพหุนามธรรมดาการแก้สมการล็อกอะริทึมหรือการแก้อัดสมการต่างๆน้องจะต้องแม่นทั้งหมดนะครับวันสอบจริงนะพูดถึงวันสอบจริงวันนี้ใครยังไม่แม่นก็เดี๋ยวไปฝึกนะครับไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับไปดูย้อนหลังที่อาจารย์ติวไปเยอะๆนะครับหรือใครจะดูใน YouTube ก็ได้นี่ฝากติดตาม YouTube ด้วยเข้าไปตามนี้เลยนะครับจะมีวิดีโอให้ดูย้อนหลังอีกเยอะเลยนะเอามีคนตอบแล้วอย่างไวเลยอ่ะมาทุกคนอย่างแรกเมื่อกี้จะพูดอะไรนะลืมเลยอย่างแรกน้องต้องดูโจทย์ก่อนโจทย์เป็นสมการพหุนามธรรมดาน้องต้องเอ๊ะแล้วสมการพหุนามธรรมดาเราสามารถหาผลบวกของลากคำตอบได้ถ้าใครเคยฝึกมาจะรู้น้องแค่เห็นสมการเนี่ยเห็นพหุนามเนี่ย
น้องสามารถหาผลบวกคำตอบได้ผลบวกคำตอบหาได้จากสูตรเลยครับ xi เท่ากับลบ b ส่วน a a คืออะไรครับ a คือสมมติหน้าที่ x กำลังสูงสุด b คือสมมติหน้า x ที่ต่ำกว่านะครับดีกรีต่ำกว่านะเพราะนั้นข้อนี้หน้าที่ของน้องคือจะต้องจัดรูปก่อนให้เป็นพหุนามธรรมดาก่อนนะครับมันมี x ลบ1อยู่อ่ะจัดรูปจัดรูปเดี๋ยวอาจารย์แนะให้นิดนึงเพราะหลายคนไม่ใช่หลายคนนะมีคน1ท้วนนะครับ1คนท้วนตอนนี้ที่ตอบเข้ามานะน้องต้องจัดรูปก่อนอ่ะขออนุญาตจัดรูปให้ดูแล้วกัน30ย้ายจากบวกไปลบก่อนนะครับย้ายจากบวกไปลบก็จะกลายเป็นลบ24นะฮะอาจารย์ก็คูณ x ลบ1คูณไขว้ไปเลยนะขออนุญาตคูณไขว้ตรงนี้เลยนะ x ลบ1คูณไขว้ฟึดๆไขว้ไปเลยนะฮะลบ24ตรงนี้น้องจะกลายเป็น x กําลัง4ลบ 2x กําลัง3ลอกโจทย์ก่อนนะลบ 13x กําลัง2บวก 14xเท่ากับข้างขวาเรามีลบ24อยู่อาจารย์คูณ x ลบ1ไขว้ไปก็จะกลายเป็นลบ 24x บวก24แล้วก็จัดรูปให้เป็นสมการพหุนามที่เราคุ้นชินนะครับก็คือข้างขวาเป็น0ก็ย้ายลบ24จากลบกลายเป็นบวกนะครับแล้วก็จะกลายเป็น x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3ลบ 13x กำลัง2ย้ายลบ24เป็นบวกก็จะกลายเป็นบวก 38x แล้วก็ลบ24เท่ากับ0พอพวกเราได้สมการพหุนามหรือที่เขาเรียกว่าโพลิโนเมียลเนี่ยนะครับหน้าตาแบบนี้แล้วดีกรี4นะฮะดีกรี4แล้วเราสามารถหาผลรวมคำตอบได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งหารสังเคราะห์ถ้าพวกเราทำจริงๆน้องจะต้องไปนั่งหารสังเคราะห์ทีละช้อยมานะไม่ใช่ทีละช้อยโทษทีละบรรทัดออกมาอย่างกำลัง4หารสังเคราะห์รอบหนึ่งจะเป็น x กำลัง3หารสังเคราะห์รอบหนึ่งจะเป็น x กำลัง2ซึ่งถ้าทำมาน้องก็หมดแล้วครับหมดลมหายใจครับไม่ใช่หมดคำตอบนะหมดลมหายใจแล้วนะถ้าน้องทำหารอย่างนั้นนะเสียเวลามากๆเลยน้องทำแค่นี้ครับน้องจะได้ผลรวมคำตอบเลยซึ่งอาจารย์เชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับ b ส่วน a ลบ b ส่วน aช้าๆแล้วกัน b อยู่ไหน b คือดีกรีต่ำกว่า1นะครับก็คือข้อนี้ดีกรี4 b จะเป็นดีกรี3สมมติหน้าดีกรี3นะครับ a คือสมมติหน้าดีกรี1นะเพราะฉะนั้นผลรวมคำตอบข้อนี้น้องจะได้เป็นเท่าไหร่ครับลบอย่าลืมลบตัวนี้นะแล้วค่อยเป็นลบ b ส่วน a a เป็น1นะฮะเราก็จะได้ตัวนี้เป็น2บางคนทำนี้ฝนฟับ2เลยนะอย่าเพิ่งฝนนะมีคนตอบ2ไหมคะลองมาดูนะลองดูนะใจเย็นนะมีคนตอบ2มาดูนะครับมีคนตอบแล้วนะเริ่มมีคนตอบคือตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าถึงบรรทัดเนี้ยถ้าพูดอย่างนี้ไปแสดงว่าไม่ได้ตอบ2แน่กูบางคนตอบแล้วนะใจเย็นนะถึงบรรทัดเนี้ยหลายคนรู้จักทั้งสูตรตัวนี้นะครับของนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งอ่ะฟังโซวีตนะฮะของวีตนะครับคือการหาผลรวมคำตอบเลยโดยที่ไม่ต้องแก้สมการอันนี้ต้องรู้จักนะครับเพราะนั้นน้องหาผลรวมได้เป็น2อ้าวอาจารย์แก๊ปทำไมอาจารย์ไม่ตอบสักทีอ่ะทุกคนครับถ้าเป็นโจทย์ทั่วไปก็ตอบได้ฮะแต่อะไรน้องดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้ครับแต่ว่าคำตอบข้อนี้ถ้า x ของเราเป็น1มันจะเป็นคำตอบข้อนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยน้องตอบ2เนี่ยหลายๆคนถูกแล้วครับถูกแล้วแต่น้องต้องใจเย็นนิดนึงว่าถ้าคำตอบข้อนี้เป็นเลข1สมมุตินะสมมุติเรายังไม่รู้นะถ้าคำตอบข้อนี้มีเลข1ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้อะไรครับมันจะทำให้สมการข้างบนหรือโจทย์ข้างบนเนี่ยหาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามเพราะตัวส่วนติดศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตั้งแต่ทีแรกแล้วเนี่ยมันต้อง x ของเราเนี่ยต้องห้ามเป็น1นะครับเพราะนั้นน้องต้องมาตอบคำถามของอาจารย์ก่อนว่าไอ้คำตอบที่น้องรวมไปทั้งหมดเนี่ยมันมี1มั้ยเพราะน้องรวมจากสมการนี้ครับสมการแย่งกันพูดละลิ้นกูนะฮะสมการที่น้องตีกรอบสีแดงตรงนี้นะครับน้องหามาตรงนี้น้องไม่รู้ว่าน้องมี1รวมอยู่เปล่าวิธีการง่ายๆก็คือสันนิษฐานก่อนว่ามันมีเลข1หรือไม่มีต้องสันนิษฐานงี้ไว้ก่อนคำตอบมันมีเลข1เปล่าวะต้องแบบนี้เลยนะคำตอบเนี้ยมันมีเลข1เปล่าวะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีหรือไม่มีครับหน้าที่ทุกคนก็คือแทนเลข1เข้าไปในสมการนี้
ถ้าแทนเข้าไปแล้วสมการเป็นจริงแสดงว่าคำตอบเป็น1มันมีน้องก็แค่หักออกทันไหมฮะหักออกจากเลข2ตัวนี้แต่ถ้ามันไม่มีน้องไม่ต้องหักทันไหมฮะเพราะนั้นหน้าที่ทุกคนก็คือลองแทนครับลองแทนเลข1เข้าไปอันนี้คิดเขียนให้ดูเลยนะวันสอบน้องก็แทนในใจก็ได้นะครับแทนเลขในใจก็ได้นะแทน x เป็น1เข้าไปดูซิว่า x คำหนึ่ง x เท่ากับ1เนี่ยมันมีไหมนะครับถ้ามันมีมันก็ต้องหักออกทันไหมครับเพราะตอนนี้น้องรวมเลข1เข้าไปด้วยแล้วแหละไอ้โทษไม่ได้พูดงี้น้องรวมคำตอบทั้ง4ตัวด้วยนะฮะรวมคำตอบทั้ง4ตัวข้อนี้มีคำตอบ4ตัวน้องต้องมาพิสูจน์ให้อาจารย์ฟังว่ามันมีเลข1มั้ยนะฮะอ่ะน้องแทนเข้าไปครับแทนเข้าไป1กำลัง4ได้1ลบ1กำลัง3คูณ2ก็จะกลายเป็นลบ21กำลัง2ลบ10คูณกับลบ13กลายเป็นลบ13บวก38ลบ24คำนวณเลขในใจก็ได้จริงๆนะครับนะแต่คิดให้พวกเราเห็นชัดๆลบ1ลบ2ได้เป็นลบ1นะครับลบ1ลบ1ลบ13ก็จะกลายเป็นลบ24นะครับลบ14ดิลบ24ไปไหนนะลบ14ลบ14ลบกับลบ24ตัวนี้นะครับก็กลายเป็นลบ38แล้วบวก38แสดงว่าตรงนี้ของน้องที่คิดมาน้องได้0 0เท่ากับ0ครับหมายความว่าอะไรครับอ่ะเขียนให้ดูช้าๆ0เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนนี้พวกเราเทสแล้วเทสแล้วว่า x เท่ากับ1มีคำตอบไหมมีและเป็นคำตอบของสมการนี้ด้วยซึ่งเรารวมไปในนี้แล้วทำไมฮะที่มันได้2เนี่ยเรารวมไปแล้วแต่เผอิญว่าโจทย์ข้อนี้มันไม่เอาเลข1ไงทำไมฮะเพราะนั้นหน้าที่ทุกคนคือต้องลบเลข1ออกนะก็คือผลรวมมาได้2ใช่ไหมแล้วก็ลบเลข1ออก2ลบ1ก็จะกลายเป็น1คำตอบข้อนี้ก็คือผลรวมคำตอบเป็น1ครับก็คือลบที่เป็นค่า1ออกไปนะฮะโอเคไหมครับเพราะนั้นวันนี้เอาตรงนี้ก่อนวันนี้อาจารย์ขอแค่ว่าน้องมาติววันนี้แล้วรู้จักสูตรนี้ผลรวมคำตอบต้องรู้จักนะครับซึ่งใครติวในกลุ่มในออนไลน์อาจารย์เนี่ยนะครับถ้าไม่รู้จักสูตรนี้นี่ตีตายเลยนะครับต้องรู้จักนะฮะผลรวมคำตอบต้องรู้ได้พหุนามมาชุดหนึ่งน้องต้องหาผลรวมคำตอบเป็นซึ่งทุกคนหาเป็นคือเป็น2นะครับแต่วันนี้มันมีเพิ่มกิมมิคเล็กๆน้อยๆขึ้นมานิดเดียวว่าโจทย์อะมันต้องไม่มีเลข1เราก็ต้องลองมาเทสด้วยมือแล้วว่า x เท่ากับ1เป็นคำตอบไหมหรือเป็นคำตอบของที่ตีกรอบไว้ไหมถ้าเป็นฉันต้องลบออกนะถ้าไม่เป็นฉันก็ไม่ต้องทำอะไรนะฮะซึ่งข้อนี้เผอิญว่ามันเป็นไงฮะ0เท่ากับ0มันเป็นคำตอบไงเราต้องลบออกเพราะนั้น2ลบออก1คำตอบคือ1ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ฮะฝนฟับเลยเป็นประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์น้องมาได้ฟังวันนี้มันเป็นประสบการณ์เพราะนั้นหลายคนอาจจะต้องรู้จักเพิ่มเติมอาจจะต้องอ่านเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นประสบการณ์อย่างน้อยน้องก็ได้รู้แล้วแหละว่ามันมีแบบนี้อยู่ด้วยนะฮะคือถ้าวิธีตรงใครอยากทำวิธีตรงนะครับคือน้องจะต้องหาคำตอบทุกตัว4ตัวเนี่ยสมการที่อาจารย์ตีกรอบสีแดงเนี่ยน้องจะต้องหาทุกตัวเพราะมันเป็น x กำลัง4มันจะมี4คำตอบน้องต้องไปนั่งหารสังเคราะห์ลงมาซึ่งครึ่งชั่วโมงก็15นาทีก็ไม่น่าจะเสร็จนะหารสังเคราะห์น้องก็ต้องใช้เวลาในการหารสังเคราะห์นะครับอันที่นี้ไวสุดแล้วนะครับก็มาแนะนำให้พวกเรานะครับลองฝึกดูนะฮะอ่ะต่อไปขออนุญาตไปต่อนะครับวันนี้โจทย์ก็จะมีง่ายมียากสลับกันไปนะฮะคูณนัดดีณณนีนะคูณนัดนีสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะต่อไปมาอยู่ในเพจอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าถูกผิดเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับอย่าซีเรียสบางคนตอบผิดอีกแล้วอย่าซีเรียสครับตอบผิดจะดีนะฮะวันนี้ขอให้ตอบผิดวันจริงจะได้ไม่ผิดนี่คือข้อคิดสำหรับเอกคณิตศาสตร์เลยนะวันนี้ขอให้กูผิดเยอะๆเถอะนะตอนเรียนสมัยก่อนนะอาจารย์ว่าผิดให้เยอะนะยิ่งตอนเรียนมหาลัยด้วยนะผิดให้เยอะจะได้ไปถามอาจารย์นะฮะมันจะได้เก่งขึ้นนะมันจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับอาจารย์ต้องการให้เราฝึกนะอย่าไปท้อตัวเองครับเรามีโอกาสในการประสบความสำเร็จเท่ากันทุกคนพยายามฝึกให้เยอะนะครับยิ่งตอนนี้มีเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยปกตินะฮะน้องก็มีเวลาในการฝึกเยอะขึ้นเนาะก็จะมีโอกาสเยอะขึ้นนะฮะในการฝึก
จทย์คณิตศาสตร์นะครับอ่ะข้อที่4ครับเห็นช้อยรู้เลยครับข้อ4เห็นช้อยนี่รู้เลยฮะโดเมนกับเลนส์แน่นอนฮะนี่น้องเห็นโดเมน R invert นะฮะโดเมน R invert ก็คือเลนส์นั่นแหละนะครับอันนี้ต้องรู้เลยนะครับเขียนตรงนี้ไว้ก็ได้นะฮะโดเมนของ R invert จะเท่ากับเลนส์ของ R นะครับเลนส์ของ R ต่อไปเลนส์ของ R invert นะครับจะเท่ากับโดเมนของ R แสดงว่าข้อนี้นะฮะข้อนี้น้องเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็จะได้รู้แล้วอ๋อโจทย์ไม่ได้ถาม invert บางคนเห็นตรงนี้นี่ขนลุกถึงหัวเลยนะครับเห็น R invert นี่ขนลุกถึงหัวเลยคือไม่ได้ปวดขี้นะครับนะกลัวกลัว invert อุ๊ยหนูหาไม่เป็นอย่าตกใจวันสอบค่อยๆดูว่าอ๋อมันเป็น invert ว่ะแต่มันเป็นโดเมนมันเป็นโดเมน invert แสดงว่าโจทย์เขาถามเลนส์แสดงว่า4ช้อยเนี่ยเขาถามค่าเลนส์นะเพราะนั้นใครหา invert ไม่เป็นไม่ต้องกลัวเขาแค่ถามว่าจากโจทย์ที่กำหนดให้โดเมนกับเลนส์มีหน้าตาเป็นอย่างไรโอเคไหมฮะแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นข้อนี้ไม่เกี่ยวกับinvert สักเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะเพราะนั้นน้องหาโดเมนกับเลนส์จบแล้วนะครับอ่ะค่อยๆหาขอญาติทีละช้อยนะครับเดี๋ยวตรงนี้หลบก่อนเผื่อพวกเราจะได้เอากลับไปดูที่บ้านนะครับโดเมนกับเลนส์นะฮะเทคนิคตรงนี้นะครับอ่ะต่อมาเอาขอหาโดเมนก่อนเฮ้ยซึ่งมีคนตอบแล้วเยี่ยมมากเลยนะฮะโอ้นี่ไวมากเลยนะครับถือว่าค่าเฉลี่ยแล้วถือว่าไวนะครับโอเคอ่ะคนอื่นมาลองทำดูนะครับเราสิครับลองทำของเราเลยนะครับโดเมนหาไงฮะก็ต้องไปดูโจทย์นะโจทย์ว่าโจทย์เป็นแนวไหนโจทย์มาสไตล์ไหนอย่างอันนี้เนี่ยเป็นสไตล์เกี่ยวกับสแควร์รูทสแควร์รูทน้องก็ต้องดูว่าอ๋อนี่จัดรูปมาให้แล้วจะหาโดเมนครับเขาจัดรูปมาให้แล้วในรูทเป็นไงฮะต้องมากกว่าเท่ากับ0เพราะนั้นน้องจะอ้างได้เลยว่า 4-x กำลัง 2คือใครแก้บ่อยๆเนี่ยน้องไม่ต้องเขียนตามอาจารย์ก็ได้นะครับใครแก้สมการบ่อยๆเนี่ยจะชินมือมากเลยอ่ะคือไม่ต้องลอกโจทย์ก็ได้แล้วก็ไม่ต้องเขียนขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่อาจารย์ติวเนาะจะต้องเขียนให้ชัดนิดนึงช้านิดนึงแต่หลายๆคนจะไปพร้อมๆกันไม่ใช่อาจารย์ติวอยู่คนเดียวเลยว่าสูตรลัดเข้าไปทดเข้าไปนะครับใครเสร็จไวก็เสร็จไวไปนะครับนะอาจารย์อาจจะไม่ก้าวล่วงอะไรแต่คนอื่นสิครับนะน้องไปตามอาจารย์นะค่อยๆตามกันไปนะครับต่อไปน้องจะได้เป็น 4-x กำลัง 2 ส่วนด้วย 4+x กำลัง 2 มากกว่าเท่ากับ 0เห็นอย่างเงี้ยน้องต้องรู้เลยว่าตัวส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยเพราะอะไรฮะตัวส่วนยังไงก็มากกว่าเท่ากับ0สามารถคูณตลอดได้เลยครับเราสามารถเอา 4+x กำลัง 2 คูณตลอดได้เลยเพราะตัวส่วนยังไงก็ไม่เป็น0ยังไงก็มากกว่า0นะฮะน้องสามารถเอา 4+x กำลัง 2 คูณตลอดน้องก็จะเหลือสมการแค่นี้ครับ4-x กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0อันนี้ใครไม่รู้ต้องรู้นะครับว่าทำไมก้อนสีเหลืองหายไปนะใครไม่เข้าใจจริงๆเดี๋ยวถามที่หลังก็ได้แต่ถ้าใครฝึกบดีจะต้องรู้แล้วมันหายไปไหนนะครับนะ4-x กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0เห็นอย่างนี้จริงๆก็ไม่ต้องแก้แล้วเอาลบ1คูณตลอดอะไรเงี้ยทำมาสุดท้ายขอยัดข้ามไปได้ไหมคือน้องเห็นอย่างเงี้ยในหัวน้องต้องเป็น x กำลัง2ลบ4น้อยกว่าเท่ากับ0แล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นผลต่างกำลัง2ก็จะกลายเป็นเขียนแล้วยังไงเขียนแล้วก็เขียนเลย2ลบ x ก็จะกลายเป็น2บวก x น้อยกว่าเท่ากับ0เห็นไหมน้องก็เขียนเส้นจำนวนออกมาใส่บวกลบบวกจำได้ไหมครับอันนี้เป็นลบ2กับ2ลบ2กับ2ใส่บวกลบบวกเนี่ยทำบ่อยๆจะชินเองวงกลมทึบแน่นอนข้อนี้นะครับแล้วน้อยกว่าเท่ากับวิ่งเข้าหากันแบบนี้เพราะนั้นโดเมนของน้องเนี่ยจะได้ช่วงปิดลบ2 2โดเมนของน้องข้อนี้โดเมนจะได้เป็นช่วงปิดลบ2 2ก็ดูในช้อยแล้วตัดช้อยได้เลยเห็นไหมถ้าวันสอบถ้าไม่มีเวลาก็มั่ว2ช้อยนี้ตัดช้อยข้อ1ออกตัดช้อยข้อ3ออกก็จะมีช้อยข้อ2ข้อ4เห็นไหมวันสอบถ้าไม่มีเวลาก็เริ่มได้แล้วนะปฏิบัติการมั่ว2ช้อยนี้จะเป็นช้อยข้อไหนเห็นไหมถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะไม่ใช่เจอโจทย์แล้วมั่วเลยนะครับไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับคนน่าเกลียดมากเลยนะเจอโจทย์แล้วมั่วเลยนะอย่าเพิ่งมั่วขนาดนั้นนะครับมาเรามากระดวงไม่ได้นะครับนะอ่ะต่อไปพอถึงตรงนี้ปุ๊บหาเลนส์ของตัวนี้เราก็ต้องหาให้เป็นนะครับจัดรูปให้เป็นนะอ่ะหาเลนส์ครับหาเลนส์ของตัวนี้พื้นที่อาจจะไม่พอนะแต่เดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆย่อไปก็ได้หาเลนส์ตัวนี้ต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของอะไรฮะx ในเทอมของ y ก็จับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างก็จะกลายเป็น y กำลัง2เท่ากับ 4-x กำลัง2อันนี้ทักษะในการจัดรูปก็ต้องจัดเป็นนะครับ
หารด้วย4บวก x กำลัง2ซึ่งน้องต้องรู้แล้วนะครับรู้แล้วว่า y ของเราเขียนตรงไหนดีวะเนี่ยเขียนตรงนี้ดีกว่ายังไง y ของเราต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0แน่เพราะ y มันอยู่ค่าตรงข้ามกับค่า root การถอดรากก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เสมอน้องจะได้ y มากกว่าเท่ากับ0ตัวนี้เป็นเงื่อนไขแรกที่คนจัดรูปจะต้องรู้นะครับอ่ะพอน้องรู้อย่างนี้แล้วน้องจะได้เป็น y กำลัง2เท่ากับตัวนี้มาเราไม่ได้ต้องการ y ครับเราต้องการให้อยู่ในรูป xนะ x ในเทอมของ y อ่ะถ้าพูดภาษาทางตัวทางการนะก็ต้องจับทำการคูณไขว้จัดรูปฮะคูณไขว้คูณ4บวก x กำลัง2คูณไขว้ไปด้านนู้นน้องจะเป็น4 y กำลัง2บวกกับ y กำลัง2 x กำลัง2เท่ากับ4ลบ x กำลัง2คูณไขว้บางคนถึงขั้นนี้เนี่ยเสียดายมากจัดรูปไม่ถูกนะครับว่าจะจัดไปทางไหนดีวะเนี่ยบางคนตั้งธงไม่ถูกสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายเนี่ยถ้าน้องจะหาเลนส์นะถ้าน้องจะหาเลนส์น้องต้องได้รูป x เท่ากับเทอมของ y แบบนี้เพราะนั้นน้องต้องได้ค่า x ตรงนี้ออกมาครับแล้วหนูจะทำยังไงอาจารย์น้องก็มีหน้าที่ว่าตรงไหนเป็นเทอมของ x ย้ายไปรวมกันให้หมดอะไรไม่เกี่ยวข้องย้ายไปอีกข้างให้หมดนี่คือหลักการจัดรูปง่ายๆเลยนะฮะตรงนี้ขออนุญาตจัดให้ดูนะครับเสียเวลานิดนึงแล้วกันพวกเราจะได้จัดรูปเป็นนะครับย้าย x ไปหากันตรงนี้นะเราจะได้เป็นอะไรฮะ y กำลัง2บวก x y กำลัง2 x กำลัง2ก่อนแล้วก็บวก x กำลัง2ซึ่งย้ายมาจากข้างนู้นนะครับอะไรไม่เกี่ยวข้องเอาไปข้างนู้นให้หมดนะฮะตัวนี้ไม่เกี่ยวเราก็ย้ายไปครับก็จะกลายเป็น4 y กำลัง2บวก4ทันไหมอันนี้ต้องจัดให้เป็นนะฮะซึ่งไอ้นี่บังมากๆเลยนะครับนะย่อนิดนึงแล้วกันโอเคนะลงตัวลงตัวอ่ะน้องเห็นไหมบางคนถามย้ายทำไมอาจารย์มีเหตุผลครับเพราะว่าน้องจะได้ดึงตัวร่วม x กำลัง2ออกมามันก็จะได้ค่า x แล้วแล้วตัวในวงเล็บก็ย้ายไปหารครับถ้าน้องดึงอย่างช้าๆช้าๆก็แล้วกัน x กำลัง2ดึงออกมาตรงนี้จะเป็น y กำลัง2บวก1เห็นไหมฮะตรงนี้4 y กำลัง2บวก4น้องเห็นอะไรไหมครับว่าพอน้องจัดดีๆเนี่ยมันจะเหลือค่า x แค่ตัวเดียวแล้วน้องก็ย้ายอีกก้อนไปหารเราจะได้เป็น x กำลัง2เท่ากับ4 y กำลัง2บวก4หารด้วยเขียนตรงนี้นะหารด้วย y กำลัง2บวก1นี่เขาจะเรียกว่าอยู่ในรูปเทอมของ x ในเทอมของ y นะฮะนี่เขาเรียกการจัดรูปนะครับเพราะนั้นถ้าใครฝึกดีๆอย่างที่บอกว่าน้องจัดรูปไวๆเนี่ยน้องไม่ต้องเขียนขนั่งสวยขนาดอาจารย์ก็ได้ไม่ต้องมานั่งรวมขนาดอาจารย์ก็ได้น้องต้องข้ามบรรทัดเลยปับบางคนย้ายข้างในใจยังได้เลยนะครับเพราะมันย้ายบ่อยๆมันก็จะง่ายนะครับพอน้องมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะได้แล้ว x ได้แล้วนะ x กำลัง2ได้แล้วแล้วไงต่อน้องก็ต้องดูว่ามันอยู่ในรูปของอะไรตอนนี้ x ของเราอยู่ในรูปของ x กำลัง2ฮะทุกคนแล้วไงอ่ะx กำลัง2ผลลัพธ์ที่ได้จากการยกกำลัง2จะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เสมออ้าวไอ้ข้างนี้ไม่มีที่อยู่แล้วอาจารย์เริ่มไม่มีพื้นที่แล้วเดี๋ยวเอาตรงนี้แอบตรงไหนดีวะเนี่ยแอบตรงนี้ดีกว่านะทุกคนไปดูเองนะไอ้ตัวโดเมนอินเวิร์ทเท่ากับเลนส์เนี่ยนะฮะไปดูนะอาจารย์ไฮไลท์ไว้ข้างบนแล้วนะต่อมาฮะก้อนนี้ฮะโยกมาข้างนี้น้องก็ต้องได้ว่าอาจารย์ที่อาจารย์ตีวงกลมตรงนั้นมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เพราะตรงนี้มันเกิดจากการยกกำลัง2นะ make sense เลยข้างขวาก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0นะฮะมีคนทักมาลบ4กำลัง2อ๋อเออขอบคุณว่ะอาจารย์ต้องเป็นลบใช่ไหมตรงนี้ย้ายไปใช่ไหมครับลบ 4x กำลัง2เอาตรงนี้ย้ายไปต้องเป็นลบตรงนี้ลบตรงนี้ลบโอเคเป็นลบนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากอ่ะเป็นลบตรงนี้นะเราก็ได้แล้วว่าก้อนนั้นคือมากกว่าเท่ากับ0นะจันย้ายอะไรผิดไหมนะย้ายจากบวกเป็นลบไหมคะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยนะบางทีแสงในห้องส่งมันก็แสบตาได้นึงนะครับนะไอพงไอแพดด้วยแสบตาไปหมดนะเราก็จะได้มานี่ยิ่งดูยิ่งตายิ่งหลีนะครับถ้าดูโจทย์ไปด้วยนะดูอะไรไปด้วยมาดูหัวก็จะบังไอตัวโจทย์อีกนะตัดหัวออกก็ไม่ได้อีกนะเอาตัวออกไปก็ไม่ได้นะดูมันย้ายแปลกๆนะทุกคนเราก็ได้เป็นลบ 4y กำลัง2บวก4หารด้วย y กำลัง2บวก1มากกว่าเท่ากับ0เราก็ได้เป็น
ลบ4ลบ4ลบ4อย่าลืมลบอ่ะลบ4แล้วก็อะไรต่อบวก4หารด้วย y กำลัง2บวก1มีค่ามากกว่าเท่ากับ0ต่อมาน้องก็ไม่ยากแล้วนะครับไม่ยากยังไงอาจารย์y กำลัง2บวก1ข้างล่างน้องสามารถตัดออกได้เลยเพราะยังไงก็มากกว่าเท่ากับ0เอาคูณตลอดนะครับแล้วน้องก็เอาลบ4หารตลอดด้วยเพราะว่าอะไรครับสัมมสิทธิ์ข้างหน้าตัวแปรที่เป็นกำลัง2ติดลบไม่ได้แล้วตรงนี้มันมีเลข4เราเอาเลขลบ4หารตลอดน้องจะเหลือสมการเป็นท่านี้ครับ y กำลัง2ลบ1มีค่ามากกว่าเท่ากับ0นะฮะ y กำลัง2ลบ1มากกว่าเท่ากับเนี้ยอาจารย์เขียนผิดน้อยกว่าเท่ากับทำไมต้องเป็นน้อยกว่าเท่ากับครับเราเอาลบ4หารตลอดเราลบ4หารตลอดเครื่องหมายอย่าลืมต้องกลับด้วยนะกลับทิศด้วยเหมือนตรงเนี้ยเหมือนเมื่อสักครู่เนี้ยตรงเนี้ยอาจารย์ก็กลับทิศแต่ลืมย้ำพวกเรานะต้องกลับทิศด้วยเอาลบ1คูณตลอดต้องกลับทิศด้วยเพราะนั้นตรงนี้กลับทิศออกมาเป็น y กำลัง2ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0ถ้าน้องไปนั่งแก้สัก3บรรทัดมานะครับน้องจะได้คำตอบว่าเป็นอย่างนี้ครับจะได้คำตอบว่าเลนส์ของเราเนี่ยนะฮะเลนส์ของเราเนี่ยเป็นช่วงปิดลบ1 1อาจารย์แก้ไม่แก้ให้ดูเหรอสไตล์แบบนี้เลยนะครับทำสไตล์เดียวกันนะฮะมาแล้วมาเมื่อกี้เหมือนจอมันหายไปแป๊บนึงนะมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะทุกคนน้องไปนั่งแก้มาสักพักนึงเนี่ยนะครับที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยนะครับแก้มาสักพักนึงเหมือนแบบนี้เลยนะฮะแก้มาเลยนะครับเนี่ย y กำลัง2ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0เนี่ยมันจะได้เป็นเลนส์คือลบ1 0นะครับแต่อย่าเพิ่งตอบ y ของเรามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เราต้องนำมาอินเตอร์เซ็กชันกันนะครับเราก็จะได้พอน้องนำมาอินเตอร์เซ็กกัน y มากกว่าเท่ากับ0อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูบางคนงงนะฮะ y มากกว่าเท่ากับ0เขียนตรงจอใหญ่ๆหน่อย y มากกว่าเท่ากับ0แล้วเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้เลนส์ของเราใช่ไหมเลนส์ของเราก็คือช่วงปิดลบ1 1อย่างนี้นะครับแล้วน้องต้องทำไงฮะวันที่น้องทำโจทย์จริงเนี่ยน้องต้องเอา2อันนี้มาอินเตอร์เซ็กกันเพราะมันต้องหาความเป็นไปได้ใครติววิชาเอกอาจารย์ก็คือโดเมนกับเลนส์ก็คือการหาความเป็นไปได้ของค่า y นะครับน้องต้องมาอินเตอร์เซ็กนะฮะเพราะนั้นนึงต้องเป็นลบ1 1ตรงนี้เป็น0ลบ1 1ท่านี้ครับมันอยู่ท่านี้ y มากกว่า0อยู่ท่านี้นะพอน้องนำมาอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยนะครับน้องจะได้ว่าเลนส์ข้อนี้นะครับที่คำนวณได้ก็จะเป็นช่วงปิด01แบบนี้ทันไหมพอน้องหาไว้ข้างบนเมื่อกี้คือ y มากกว่าเท่ากับ0พอน้องหาตรงนี้ก็คือหาเลนส์มาคือลบ11แต่อย่าตอบเลยจะต้องนำมาอินเตอร์เซ็กกันนะครับคำตอบมันก็เลยได้เป็นช้อยข้อที่เท่าไหร่ครับลบ11ไม่ใช่01ตรงนี้คำตอบก็คือช้อยข้อที่4ครับนะฮะเพราะนั้นตัวแปรตรงนี้ตัวแปรตรงนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมตอนก้นหม้อเลยใช่ไหมตอนที่ก่อนจะแก้สมการเนี่ยน้องต้องรู้ว่าค่า y เดิมของเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ0รู้ได้ไงครับก็เป็นการถอดรูทตรงนี้ไงครับเป็นการถอดรูทผลจากการถอดรูทเนี่ย y ยังไงก็ต้องเป็นบวกเสมอนะครับเต็มที่ก็0นะมันก็เลยมาต้องหมายเดือดเสกกันก็เลยตอบช้อยข้อที่4ครับนะเอาเป็นว่านะครับใครที่เพิ่งเริ่มต้นอย่าเพิ่งท้อน้องจะต้องหาโดเมนกับเลนส์แบบปกติให้เป็นก่อนอาจารย์พูดทุกคลิปเลยนะอันเนี้ยเหมือนเพิ่งพูดไปเลยว่ะนะเหมือนเพิ่งพูดไปที่แล้วเลยนะน้องแค่ต้องหาโดเมนกับเลนส์แบบปกติก่อนนะครับแบบธรรมดาก่อนเช่น y เท่ากับ x กำลัง2ธรรมดาก่อนนะอย่าเพิ่งท้อบางคนบอกอู้ท้อกูไม่ทำแล้วไม่เอาอย่าพูดอย่างนั้นนะครับบางคนกูไม่ทำแล้วเรื่องนี้กูก็ไม่เอาหลายคนก็เป็นแบบนี้เรื่องนี้กูไม่เอาสักเรื่องหนึ่งเห็นไหมไม่ได้นะครับไม่ได้บางคนบอกกูไม่เอาสักเรื่องหนึ่งก็ไม่ได้อีกนะก็ถึงบอกว่าน้องจะต้องฝึกไงอย่างโดเมนกับเลนส์วันนี้ไม่เป็นว่าต้องไปดูแลอาจารย์แกพูดว่าอะไรวะเป็นรูทเป็นเศษส่วนเป็นยกกำลังสองทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องเป็นสไตล์นี้มันคือการฝึกฝนครับนะอาจารย์ก็บอกไม่ได้หรอกว่าน้องจะฝึกแล้วน้องจะเก่งเมื่อไหร่บอกไม่ได้ครับเนี่ยหลายคนที่ตอบมาเนี่ยนะครับที่ช่วยอาจารย์คิดมาด้วยเนี่ยใช่ไหมเขาบอกไม่ได้ว่าเขาเก่งเมื่อไหร่นะครับมันอยู่ที่ตอนเขาฝึกฮะเขาฝึกจนกระทั่งที่เขาชำนาญครับเนาะก็อยากให้พวกเราเห็นแนวทางนะครับพอน้องสอบบรรจุคณะกรรมการได้แล้วก็จะสบาย พูดงี้ดีกว่าจะสบายขึ้นอย่างนี้ถ้าพูดงี้นะมีความมั่นคงขึ้นเห็นไหมตอนช่วงโควิดไปไงข้าราชการรับเงินเดือนปกติเห็นไหมก็สบายอยู่ได้สบายก็รอพวกเราเป็นข้าราชการรุ่นถัดไป
นะฮะรุ่นถัดไปนะครับต่อนะข้อนี้ต่อนะคำตอบข้อ4นะครับก็อยากให้เราไปฝึกแบบธรรมดาก่อนนะครับนะต่อไปข้อต่อไปครับมาโจทย์เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาบ้างนะเขาจะตัดน้ำแป๊บนึงนะไม่รู้จะตะโกนไปทำไมนะครับนะต้องติดพอยุทธมามั้งฮะพอยุทธก็จะตะโกนอาจารย์เก็บก็จะตะโกนนะฮะมาทุกคนต่อก็เห็นหลายคนตั้งใจนะครับนะที่มารวมตัวกันอยู่เนี่ยจะเป็นอาจารย์เชื่อว่าคนที่มารวมตัวหลายร้อยคนตรงนี้นะครับน่าจะเป็นคนที่ตั้งใจนะครับนะน่าจะเป็นคนที่ตั้งใจอาจจะเก่งไม่เก่งอาจารย์ไม่สนนะครับไม่สนอาจารย์ติววิชาเอกมาอาจารย์ไม่เคยคนนี้เก่งติวคนนี้ดีกว่าไม่เคยคนไหนเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ขอให้ขยันนะมาถามบ่อยๆเฮ้ยอาจารย์แก๊ปข้อนี้ทำไมอาจารย์แก๊ปคิดแบบนี้ถูกหรือเปล่าคะมาถามฮะบางทีอาจจะผิดถูกบ้างอาจจะถูกบ้างผิดบ้างแต่น้องจะต้องเข้าใจว่าน้องต้องฝึกให้เยอะนะครับต้องมีความพยายามนะขอฟื้นความรู้ได้เยอะเลยค่ะดีครับข้อ4ฟื้นความรู้ได้เยอะเลยสอนคอมมานานได้สอนคอมด้วยเหรอฮะโอ้สอนทุกวิชาเลยนะครับได้ฟื้นความรู้ครับฝึกเนาะฝึกไปนะครับข้อที่5ครับมาต่อกันในการเล่นปลาเป้าพบว่าปลาเป้านะปลาเป้าพบว่าพบปลาลูกดอก5ลูกเนี่ยจะถูกเป้า4ลูกโอ้5ถูก4เลยนะครับน้ำอ่านเป็นน้ำปลานะคนละชื่อน้ำปลานะน้ำปลาลูกดอก3ลูกถูกเป้า2ลูกฟ้าปลาลูกดอก4ลูกถูกเป้า3ลูกถ้าทั้ง3คนปลาลูกดอกจำนวนเท่ากันอาจารย์ลูกดอกนำนวนจำนวนนะครับทุกคนเดี๋ยวเขียนแก้ไว้ก่อนเดี๋ยวทุกคนเอาชีทกลับไปจำนวนไม่นำนวนนะคนลิ้นไก่สั้นได้นำนวนมั้ยจำนวนนะจำนวนตอนพิมพ์น่าจะเมากาวนะครับจำนวนถ้าทั้ง3คนปาลูกดอกจำนวนเท่ากันก็คือแต่ละคนมีลูกดอกเท่ากันนะครับเมื่อนับจำนวนลูกดอกที่ปาถูกเป้าพบว่ามีลูกดอก399ลูกแล้วทั้ง3คนปาลูกดอกไปคนละกี่ลูกแล้วทั้ง3คนปาลูกดอกไปคนละกี่ลูกประเด็นแรกที่อาจารย์เจอในโจทย์นะก็คือทุกคนเนี่ยมีลูกดอกเท่ากันนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเขาปาไปกี่ลูกนะครับแต่เรารู้อัตราส่วนนะครับที่แต่ละคนเขาปาได้นะแล้วอัตราส่วนที่เรารู้ก็คืออัตราส่วนของการปาลูกดอกทั้งหมด5ลูกแล้วรู้อัตราส่วนของถูกเป้าก็คือปาถูกนะทั้งพบทั้งน้ำทั้งฟ้ารู้อัตราส่วนถูกเป้าด้วยแล้วสิ่งที่โจทย์ให้ถูกเป้าด้วยหมายความว่าอะไรครับถ้าโจทย์ให้ต่างกันเนี่ยน้องต้องคิดอีกวิธีหนึ่งนะฮะไม่ใช่คิดอีกวิธีหนึ่งคิดอีกตัวเลขหนึ่งเช่นถ้าโจทย์ให้แบบผิดมาผิดเท่าไหร่น้องต้องไปแปลงตรงนี้เป็นตัวผิดก่อน5ลูกถูก4ก็เป็น5ลูกผิด1แต่เผอิญว่าข้อนี้เข้าใจดีว่าเขาให้ถูกเป้ามานี่ฮะให้ถูกเป้ามาน้องไม่ต้องรออาจารย์คำนวณนะหลายคนถ้าใครคำนวณได้ตอบเลยนะครับแต่อาจารย์พูดให้หลายๆคนเข้าใจเผื่อว่าข้อนี้เขาให้ตรงอ่ะให้ตรงไม่ต้องทำอะไรผู้ภาษาชาวบ้านเขาไม่ต้องทำอะไรนะน้องก็สมมุติเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีจำนวนลูกดอกมันเท่ากันใช่ไหมเนี่ยมันเท่ากันนะครับเราก็ให้จำนวนเป็น x เลยนะครับ x เลยแต่ละคนปา x ดอกปา x ลูกเท่าๆกันนะครับคนแรกครับพบเนี่ยถูกเป้า4ลูกจาก5ลูก4ลูกจาก5ลูกโดยการปาทั้งหมด x ครั้งคูณ x ครับนี่คือพบขออนุญาตเขียนแจกแจงให้ชัดเจนแล้วกันต่อไปน้ำปา3ลูกถูก2ลูกอัตราส่วนก็เป็น2ส่วน3 x ปากี่ครั้งไม่รู้อะแต่2ส่วน3ถูก2ใน3อะต่อไปฟ้าปา4ถูก3ก็เป็น3ส่วน4 x ด้วยอย่าลืม x ก็คือจำนวนทั้งหมดนะครับเราก็จะได้น้ำได้พบแล้วได้น้ำแล้วได้ฟ้าแล้วนี่คืออัตราส่วนของการปาถูกนะครับโจทย์ให้อะไรมาครับจำนวนลูกดอกที่ถูกเป้าพบว่ามีจำนวน399ลูกนี่ฮะนี่คือคีย์เวิร์ดหลักเลยนะครับพบว่าไอ้3คนเนี่ยมันปารวมกันเนี่ยถูกเป้า399ลูกหมายความว่าอะไรครับ
หมายความว่าไอ้ภพไอ้น้ำไอ้ฟ้าต้องรวมกันได้399ขาดตัวนึกว่าราคากางเกงยีน399ครับน้องก็มีหน้าที่เอาภพ4ส่วน 5x บวกน้ำ2ส่วน 3x บวกฟ้า3ส่วน 4x นำไปเท่ากับ399จบแก้สมการหาค่า x ได้ก็จบแล้ว x คือจำนวนลูกดอกที่แต่ละคนปานะครับโจทย์ถามอะไรอ่ะโจทย์ถามว่าทั้ง3คนปาลูกดอกไปทั้งหมดคนละกี่ลูกคนละแสดงว่าถามหลายคนถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือถามหาค่า x นั่นเองนะฮะน้องก็แก้หาค่า x เลยทำไงครับหาคอรนอคูณตลอดเลยอาจารย์ก็เอาอะไรคูณตลอดครับนี่ฮะคอรนอเป็น5 3 4อาจารย์ก็เอาเป็น60คูณตลอดนะจัดเลยนะครับขออนุญาตจัดเลยนะขัดจมูกพอดีไม่ได้พูดหลายวันนะฮะน้องเอา60คูณตลอดเลยนะก็จะเป็นคูณวงเล็บแรก5ตัด60จะกลายเป็น12 12คูณ4ได้4 18x ไว้ที่หนึ่งนะ5 4 20นะครับก็จะกลายเป็น 40x เริ่มหายใจไม่ออกนะบวกกับ5 3 15 15 3 45x 45x เท่ากับ399คูณ60อาจารย์แก๊ปเอา60คูณตลอดเลยนะครับอย่าไปคูณนะไม่ต้องคูณเดี๋ยวมันจะตัดกันอยู่แล้วแหละนะครับยังไงสุดท้ายต่อมาเราก็แก้เอารวมกัน48บวก40บวก45อาจารย์แก๊ปก็รวมเลย40บวก40บวก40 120นะครับ120บวก13ก็จะกลายเป็น133ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 133x เท่ากับ399คูณกับ60อันนี้ไม่ใช่ x นะทุกคนคูณนะครับคูณนะขออย่าใช้จุดนะคูณนะครับเดี๋ยวบางคนเห็นเป็น x นะต่อมา300133จากคูณอยู่ย้ายไปหารน้องก็ได้ค่า x แล้วขออนุญาตเขียนตรงนี้แล้วกันก็เป็น399คูณกับ60หารด้วย133น้องสังเกตว่าถ้าน้องไปสอบจริงน้องก็ไม่ได้โทษตามอาจารย์หรอกจริงป่ะนะน้องก็ต้องไวกว่านี้อยู่แล้วนะครับแต่จันติวน้องก็ต้องช้านิดนึงแต่ชัวร์นะครับเพราะนั้นใครทำได้ไวเนี่ยตอบเลยหลายคนตอบมาแล้วเยี่ยมมากๆเลยนะก็พยายามคิดให้ไวๆนะครับคิดให้ไวกว่าอาจารย์ได้ยิ่งดีนะต้องการอย่างนั้นนะครับตัดเลขครับตัดอะไรได้อ่ะ133ตัด399ได้ตัดเลย31 133 1 333ได้3ครั้งก็จะเหลือ3คูณกับ60เห็นไหม3 68คำตอบข้อนี้คือ180ก็คือแต่ละคนเนี่ยปาลูกดอกเนี่ย180ลูกครับคำตอบก็คือช้อยข้อที่3ฮะเยี่ยมมากๆเลยหลายคนทำได้เยี่ยมมากๆนะเราก็จะมาเจอกันงี้ทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์นะอาจารย์สัญญาเลยช่วงก่อนสอบเนี่ยทุกอาทิตย์นะครับหลังจากนี้เลยไปทุกอาทิตย์พยายามจะหาโจทย์แล้วกันนั่งพิมพ์โจทย์อยู่ภาคกอด้วยนะภาคกอด้วยก็มาติดตามได้นะครับนะวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับได้ทบทวนความรู้นะหลายๆคนก็น่าจะทำได้นะครับน่าทำได้หลายคนได้ทำได้ซึ่งตอบมาหลายคนแล้วนะครับมาทุกคนขั้นตอนต่อไปใครอยากได้ชีทนะครับชีทนี้นะไม่ต้องให้ตังค์อาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทุกคนนะครับนี่ครับทุกคนทักเข้ามาในเพจนี้เนี่ยเพจที่ติวอยู่เนี่ยนะครับเหมือนเดิมนะกติกาเดิมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วแคปรูปมาว่าหนูดูอาจารย์อยู่นะคะแคปรูปมากดแชร์นะครับแล้วทักอินบ็อกซ์มานะครับอินบ็อกซ์มานะครับไม่ต้องเม้นนะอินบ็อกซ์มาอินบ็อกซ์เข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ส่งรูปมานะครับว่าหนูติวอยู่เดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์ให้ทุกคนเลยนะครับได้ทุกคนแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ให้ทีมงานส่งให้ทุกคนนะครับเพราะนั้นวันนี้โจทย์ก็อาจจะไม่เยอะนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเพราะว่ามันมีที่พูดเรื่องไฮเปอร์โบลาไปเยอะนิดนึงนะครับก็เสียเวลาไปตรงนั้นเยอะนิดนึงนะก็พยายามจะเอาเรื่องหลายๆเรื่องมาให้พวกเราแล้วกันทุกอาทิตย์เจอกันนะครับกดติดตามไว้นะครับช่วงนี้รักษาสุขภาพนะครับขอทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับและอ่านหนังสือแล้วก็จะประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับอาจารย์รอวันที่ทุกคนประสบความสำเร็จอยู่นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตไว้เพียงเท่านี้ครับใครอยากได้ชีททักมาอินบ็อกซ์นะครับทักเข้ามานะครับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ